สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ดูเกม Minecraft นะครับโมจูคัตจูเนียร์ซีซั่น3นะครับวันนี้นะครับผมจะมาตกแต่งข้างล่างกันดีกว่าเนาะนะครับคือผมจะต้องใช้พวกดาร์กโอ๊กไม่ก็เห็ดอะไรพวกนี้มาทำข้างล่างอะเนาะทำให้มันดูรกๆนิดนึงนะมันจะได้แบบได้อารมณ์จุนไม่ใช่ได้อารมณ์ดีนะครับมันแบบเท่ๆเอาแบบเท่ๆอะไรกันเนาะแต่ว่าผมจะต้องไปเอากระดูกที่บ้านพี่โมมินก่อนโมมินก่อนอะไรกันเนาะนะครับโอเคไปกันเลยโอเคนี่นะครับบ้านพี่โมมินคือมันติดกับบ้านมีเงี้ยเลยเว้ยเป็น the fuck อ๋อยปลาปากระเป๋านะครับนี่เว้ยเมืองมีเงี้ยนะครับนี่ครับผมมาเจอนี่เว้ยฟาร์มสกิลเลตันรู้สึกว่าเหมือนจะเห็นพี่เขาทำอยู่นะครับแล้วคือก่อนหน้านี้ผมเอา FK ไว้มาก่อนหน้านี้แหละนะครับผมจะเอาเรียกว่ากระดูกแล้วเนาะเราแค่กระดูกเฮ้ยเราไม่มีหมวกด้วยมาผมขอหมวกสักอันนึงแล้วกันนะครับพี่หมวกอันนี้เท่ดีป่ะถึงมันจะพังอันนี้ก็ได้นะมันเท่ดีทำไมมันต้องวัดจากความเท่วะนะผมไม่เข้าใจโอเคมีหมวกไหมไม่มีแล้วมั้งนะครับโอเคผมมาไอ้นี่บ้านพี่นิดนึงขอบคุณมากนะครับวันนี้เราก็ทำประวัติสำเร็จแล้วนะครับฮะขอบคุณมากครับสำหรับขออนุญาตไม่ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมมาแล้วแหละนะครับถ้าไม่อนุญาตเดี๋ยวผมค่อยไปคืนแล้วกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำภารกิจของเราดีกว่าเนาะเอา มากลับแล้วเนี่ยโอเคเราได้มาเลยครับกระดูกนะครับคือแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะนั่นดีครับปัญหาต่อมาเนี่ยผมอยากที่จะแบบปลูกดักโอ๊กมากเลยว่ะแต่ว่ามันโตยากอะครับผมแบบการที่จะให้มันโตแบบเหมือนป่าเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรบ้างไหมมันยากอะสำหรับผมมันยากแล้วกันเนาะจะทำให้มันเหมือนป่าแบบดักโอ๊กจริงเนี่ยมันยากนะแต่ว่าเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วกันเนาะนะครับเอาเฮ้ยพังใช่ไหมขึ้นมาข้างบนดีกว่าคือผมยังคิดได้เห็ดแบบเห็ดแดงมากเลยว่ะมีไหมเฮ้ยมีว่ะถือว่าเราโชคดีนะครับโอเคเอานี่มาหน่อยนะครับผมปลูกไว้นะครับเห็ดแดงก็ปลูกไว้หนึ่งอันแล้วกันเนาะอ่ะฮะผมจะมาเอาขวานนะครับเอาขวานไปตัดต้นไม้นิดนึงนะโอเค3อันมีสติ๊กไหมมีอยู่นะโอเคโอเคจึ๊บก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาดูในช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับนะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมนะโอเคจึ๊บอ่าฮะคือการที่ผมจะอัพคลิปเป็นแบบว่ารัวๆเนี่ยมันมีแค่ช่วงปิดเทอมเท่านั้นเลยครับก็ถ้าอันไหนที่อัพรัวๆก็แสดงว่าปิดเทอมอยู่นะครับก็โปรดเข้าใจกันด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนเปิดเทอมเนี่ยผมจะอินกับการเรียนการสอนมากครับแบบอินมากเลยครับการเรียนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับว่าผมจะแบบไม่ทำหาอะไรเรียนเนี่ยอาจจะเป็นที่ผมคนเดียวก็ได้เนาะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่รู้ดิครับเหมือนกับโดนคาดหวังด้วยแหละเนาะผมก็ต้องทำให้มันดีนะครับฮะจริงผมเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าถ้าได้ก็ดีอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เหมือนกับคาดหวังแบบอ้อมๆอ่ะแล้วเราเปิดเทอมเนี่ยผมจะไม่ทำหาอะไรเลยครับถ้าอัดคลิปก็อัดประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นวันเสาร์แล้วกันเนาะก็อัพวันอาทิตย์ไม่ก็อัพ2วันไปเลยนะครับต้องรอดูนะครับเอาว่าปิดเทอมเนี่ยก็ดูให้มันเต็มที่แล้วกันเนาะทุกคนนะเนื่องจากคลิปนี้เนี่ยคือมันไม่มีอะไรมากเว้ยผมก็แค่มาทำแบบตกแต่งอะไรหน่อยข้างล่างเนาะมันเป็นคลิปที่น่าเบื่อนะส่วนใหญ่ที่ผมทำคลิปนี้มันจะไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบกันนะเพราะว่าน่าเบื่อเกินนะครับเหมือนคนคิดเลขกันอยู่ในช่องแชทนะครับตอนนี้ งั้นเรามาคุยเรื่องส่วนตัวของผมดีกว่าเนาะผมนะครับเกิดวันที่24กุมภานะครับไม่ใช่เกิด14กุมภานะครับเกิดวันในไทยนะตอนนี้ผมเรียนยังเรียนอยู่นะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับฮะเรียนม.ปลายนะครับม.6นะครับโอเคปีหน้าขึ้นม.6ได้มาต้องพูดอย่างนี้ดีป่ะปีหน้าขึ้นม.6นะครับต้องบอกเกรดเฉลี่ยมั้ยเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งไม่ต้องดีป่ะผมอยากพูดนะครับแบบไม่เคยได้พูดกับใครเลยเกรดนี้ตั้งแต่ที่ผมเข้าเค้าเรียกว่าม.1มาเนี่ยเกรดผมแบบไม่ได้เรื่องเลยครับแบ
รด1แบบเกรดแบบแย่มากอ่ะแบบเกรด 2.5 ครับเกรด 2.5 สำหรับผมนี่มันแย่มากเลยนะเว้ยเออสำหรับผมอ่ะนะคุณเนี่ยจะอาจจะบอกว่าเยอะยังเยอะอยู่นะแต่ว่าผมแบบแย่มากอ่ะมันแย่เท่ามันคือมันก็ไม่แย่เท่ากับความรู้สึกที่มีคนบอกว่าเกรด 2.5 เหรอมันน้อยไปปะวะอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ฝังใจผมมากเลยเว้ยแบบวันนั้นเนี่ยมันญาติผมมาพอดีเว้ยอันนี้คือผมเล่าแล้วกันเนาะใครที่ไม่อยากดูก็ข้ามมาแล้วกันนะคือญาติมาเนี่ยแล้วผมก็ไปให้ดูเว้ยตอนนั้นมันม.1 นะครับเอาไว้ดูเกรด 2.5 สำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยนะในโรงเรียนแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเขาพูดอะไรรู้ไหมครับแค่เกรด 2.5 เนี่ยนะคือผมแบบสตันไปเลยเว้ยอะไรวะคือแล้วมันทำไมวะผมอุตส่าห์พยายามขนาดนี้นะคือมันยังไม่พอหรือยังไงเออทำให้ผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝังใจผมมากนะครับเกรด 2.5 เนี่ยเอออันนี้ก็จะเป็นที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมขยันจนทุกวันนี้ก็ได้นะ อาจจะเป็นไปได้นะเอออาจจะมีส่วนนะครับนั่นแหละครับก็เรื่องของผมก็มีประมาณเท่านี้เรื่องเรียนนะเนาะผมมาทำนี่ดีกว่าเป็นเหตุอะนะคือไอช่วงจูคัตเซียน2เนี่ยไอจูคัตจูเนียร์เซียน2ผมมีวิธีการทำอยู่เว้ยไปทำอย่างนี้เอาเฮ้ยไม่ได้เว้ยเหนื่อยวะเนี่ยหายแต่นะผมต้องการที่จะปลูกเหตุบนพื้นธรรมดาแบบแสงมันผ่านอะแต่ว่าผมลืมว่าทำไงปึ๊บรู้สึกว่าจะทำไม่ได้ป่ะวะเออนะครับทำไม่ได้ว่ะโอ้ยเซ็งว่ะทำไมวะทำไมต้องเป็นนี้วะไม่เข้าใจจริงๆว่ะเฮ้ยช่างมันแล้วกันเนาะต้องปลูกต้นไม้เนี่ยเอาเฮ้ยมันคือเสียงเอาเฮ้ยเนี่ยมันคือเริ่มติดกับผมอ่ะเนี่ยผมว่าเริ่มชินเลยครับแบบเริ่มพูดบ่อยขึ้นนะครับไม่เข้าใจจริงๆนะครับเป็นไรไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาปลูกต้นไม้กันดีกว่าเนาะมันจะได้แบบร่มลื่นนะครับสบายใจแล้วทีนี้ต้นไม้แบบขอเยอะๆนะครับธรรมชาติแบบแจ่มๆเลยนี่ปลูกเห็ดได้ไหมระหว่างเกินปลูกไม่ได้หรอกปึ๊บเฮ้ยใช้ได้ว่าใช้ได้นะผมชอบอ่ะชอบมากเลยว่ะชอบจริงๆว่ะแบบโคตรชอบเลยแบบอย่างเงี้ยบรรยากาศมันคือได้เลยอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยแหละชอบอ่ะเออปลูกเห็ดแบบอย่างงี้ใช้ได้นะครับปลูกไปเลยเออรกๆอย่างเงี้ยแหละผมชอบนะครับ อะไรวะไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนอย่างงั้นนะเออผมต้องการแค่ธรรมชาติแบบเยอะๆนะครับแบบสบายๆชิวๆนะครับเฮ้ยใช่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับลองไปดูจูเนียร์ที่ยัน2นะครับก็น่าจะรู้อยู่นะครับโอเคใครที่ติดตามมาตั้งนานก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันอยู่เฮ้ยตรงนี้อีกต้นนึงเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยใช่ได้เอ้าเห็ดหมดเดี๋ยวนะผมต้องทุบเห็ดอันนี้ก่อนมีโอกาสจะได้เห็ดปะวะเฮ้ยมีโอกาสได้เห็ดปะเนี่ยอ๋อได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะทุบไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราให้ปลูกใหม่นะครับโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยอย่างงี้ก็ใช้ได้นะเว้ยเออเฮ้ยใช้ได้เว้ยเล่นทำมั่วก็ได้วะเนี่ยก็ชอบแล้วอย่างเงี้ยแหละครับผมชอบมากเลยฮะงี้ก็ปลูกไปเลยเฮ้ยว่าเยี่ยมนะครับโอเคอย่างงี้ไปเลยนะฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวปลูกสักต้นหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคนะฮะมีเห็ดสีขาวไหมมีอยู่นะอันนี้ปลูกไม่ได้เนาะมันสว่างเกินไปตรงนี้ได้อยู่นะมันจะโตไหมเนี่ยไม่น่าจะโตนะเพราะว่ามันเตี้ยไปไม่เป็นไรนะครับปึ๊บอ่ะฮะโอเคเฮ้ยถือว่าใช้ได้ผมชอบอ่ะเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับอะไรที่มันแบบดีๆอย่างเงี้ยธรรมชาตินะครับสดชื่น
นี่ยคือเป้าหมายของผมคืออยากทำให้มันเต็มเป็นป่าของผมเลยเว้ยเฮ้ยนี่แหละครับเป้าหมายที่ในรูคัตซีซั่นซีซั่น8นะครับอ่ะฮะตรงนี้สักต้นหนึ่งไหมเออน่าจะใช้ได้นะเฮ้ยใช้ได้เว้ยก็ตรงนี้ปลูกเห็ดสักหน่อยดีกว่าเออตรงนี้ก็เห็ดนะครับเอ้ยอุ้ยเฮ้ยเห็ดสูงเกินเห็ดมันสูงเกินเดี๋ยวนะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้อยู่นะแต่ว่าตรงนั้นไม่ได้ว่ะได้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะลองดูปึ๊บปึ๊บไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้ตรงไหนอ่ะนี่ได้อยู่มั้งนะโอ้ยฟักดิชิตโอเคโอเคโอเคไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าฮะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าฮะจึ๊บอ่าฮะจึ๊บอ่าฮะโอเคเรียบร้อยสวยสวยงามนะครับตรงนี้สักต้นมั้ยเออชอบอ่ะก็ชอบเลยครับอย่างงี้ธรรมชาติดีป่ะจึ๊บธรรมชาติสักหน่อยครับธรรมชาติสักหน่อยธรรมชาติออร์แกนิกเลยมีออร์แกนิกเลยสบายใจแล้วทีนี้ผมชอบโอเคเฮ้ยถือว่าเป้าหมายวันนี้ก็สำเร็จเลยแหละนะครับนี่ครับดีไหมถือว่าดีนะโอเคครับพาร์ทนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับอยากที่จะคอมเมนต์อะไรหรืออยากถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์แล้วกันเนาะคือผมมี Discord เลยนะไปกดด้านล่าง description นะจะมี Discord อยู่นะครับข้างในจะเป็นประกอบการสอนกันนะค่ะตัวนี้ไว้กัดแล้วก็ OBS นะครับผมสอนไว้นะเพราะว่ามีหลายคนถามนะครับก็เลยอยากที่จะให้รู้กันไปเลยว่าตั้งผมตั้งค่ายังไงเนาะจะได้มีคอมมูนิตี้ที่สดใสกว่านี้อีกเนาะเออสดใสคืออะไรวะจะได้มีคอมมูนิตี้ดีๆนะครับแบบนี้ตลอดนะครับโอเคก็วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันเนาะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันบาย